สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำบอกตัวเดียวนะครับที่ว่าเป็นบอกหายากดีกว่าครับของเดคอโลตัวแรกนี่นะครับจะเป็นบอกเดคอโลมอนตันเออร์โกเมดมอนตันเออร์โกเมดเนี่ยมีความพิเศษคือว่าหมอนเนี่ยครับจะเป็นหัวล่องนะครับแล้วก็ช่วงหลังช่วงก้นนะครับเขาจะออกแบบฟองน้ำมาให้นั่งสบายกว่าเดิมนะครับแล้วก็อดีตตัวนี้เป็นบอกผ้านะครับก็สภาพผ้านี่ก็ค่อนข้างจะอมฝุ่นเลอะฝุ่นนะครับเราก็มารีสโตร์ใหม่นะครับมาอัปเกรดใหม่เป็นหนังไวนิลนะครับก็ตรงนี้อัปเกรดเรียบร้อยแล้วครับก็สวยงามนะครับดูมีสไตล์คลาสสิกหน่อยๆนี่ครับแล้วก็สเปคตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นบอดี้สุดท้ายของรุ่นนี้ที่ผลิตแล้วนะครับเขาจะมีรูออปชั่นใส่แขนได้นะครับแต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนหนังแล้วก็หุ้มปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครอยากใส่แขนก็สามารถเจาะรูแล้วใส่ได้นะครับแล้วก็มีลูกบิดเป็นสามเหลี่ยมสองข้างนะครับลูกบิดเป็นสามเหลี่ยมสองข้างมียกพับเบาะมีให้นะครับก็ถือว่าสเปคค่อนข้างดีเป็นรุ่นสุดท้ายของมอนตันเออร์โกเมดนะครับเกิดใครแบบอยากได้เก็บตัวเดียวสวยๆนะครับก็ลองดูตัวนี้ได้แล้วก็มาอีกตัวนึงนี่ครับของดังในยุค90ตัวนี้เนี่ยได้มาสภาพเดิมเลยนะครับเดิมหมดทุกจุดเลยนะครับฟองน้ำเดิมหมดเป็นผ้าแท้เดิมๆเลยนะครับเริ่มมัง90เดิมผมว่าตัวนี้ครับถือว่าสภาพค่อนข้างจะ 100% เลยครับลูกบิดสามเหลี่ยมสองข้างตัวผ้าเนี่ยจะเป็นลายแบบเม็ดๆเล็กๆนะครับเป็นผ้าเดิมผ้าเดิมเนี่ยจะออกนุ่มๆหน่อยนะครับไม่ดำมากนะครับออกเทาๆดำเทานิดๆนะครับนี่แล้วก็ฟอนต์โลโก้เดิมเลยครับอันนี้เดิมนะครับไม่ได้ปักใหม่การปักของเดิมของเขาเนี่ยมันจะเป็นม่วงๆม่วงๆอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นเส้นตรงๆนะครับถ้าปักใหม่เนี่ยจะเป็นเส้นตรงๆอันนี้เป็นปักเดิมแล้วก็เป็นเอส3เริ่มมังเนี่ยปิดตรงนี้จะเล็กนะครับไม่ใหญ่มากหูเป็นหูโทรศัพท์เดิมนะครับก็ใครหาเดิมๆสภาพแบบขึ้นหิ้งนะครับพร้อมโชว์ได้เลยก็ลองดูตัวนี้นะครับตัวเดียวมีตัวเดียวครับวันนี้ก็เดี๋ยวแนะนำไว้2ตัวเดี๋ยวจะมีแนะนำตัวไหนอีกก็รีเควสกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ครับ